คลิปที่แล้วยังไม่จบดูกันต่อได้เลยนะครับก่อนจะไปดูเขื่อนยิ้มหวานๆให้พี่ฟ้าเก็บภาพลิงแต่ละกลุ่มก่อนนะจ๊ะทุกกลุ่มสี่เซลฟี่กันอย่างสนุกสนานอีกอีกรออย่างเราต้องเซลฟี่ซะหน่อยเย้เย้โอ้โหใครเนี่ยสวยเหมือนอ้ําเลยวันนี้พี่ฟ้าทำหน้าที่เป็นไกด์ขอต้อนรับหนุมานน้อยสู่เขื่อนภูมิพลค่ะใครเคยมาบ้างเอ่ยน้องๆจะเห็นว่าเขื่อนนี้มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทยเดิมมีชื่อว่าเขื่อนยันฮีในปี2500ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานชื่อใหม่เป็นเขื่อนภูมิพลซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเขื่อนขนาดต่างๆในเวลาต่อมานอกจากนี้เขื่อนภูมิพลยังเป็นเขื่อนที่มีความสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศไทยและมีประโยชน์อีกหลายอย่างค่ะโอ้โหช่วยทำอะไรอีกครับพี่อยากรู้จังเก๊กเก๊กกอกพี่จะบอกลิงน้อยว่านอกจากผลิตไฟฟ้าแล้วยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกด้วยค่ะเขื่อนภูมิพลช่วยป้องกันน้ำท่วมแก้ปัญหาน้ำแล้งและชาวบ้านยังใช้อุปโภคบริโภคได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเขื่อนต่างๆอีกนะคะเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนนฤบดินทร์จินดาที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเขื่อนห้วยสมงและเขื่อนต่างๆอีกมากมายหลายขนาดในประเทศไทยค่ะไร่ของลุงมีน้ำใช้ตลอดบี้ก็เพราะมีเขื่อนนี่ละบ้านฉันก็ใช้น้ำและไฟฟ้าจากเขื่อนภูมิพลเหมือนกันพระองค์ไม่ได้แค่สอนพวกเรานะแต่ทรงทำให้ดูเลยจ้ะแม้แต่วัวควายบ้านผมก็อยู่ได้เพราะน้ำจากเขื่อนนี้ละพี่น้องเกษตรกรไทยทั้งชาวไร่ชาวนาชาวสวนต่างก็ได้รับประโยชน์จากเขื่อนต่างๆเหล่านี้เพราะน้ำคือหัวใจสำคัญในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์โอ้โหเขื่อนนี้มีประโยชน์มากมายจังเลยคนไทยนี่มีบุญจริงๆที่พระองค์ท่านทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างความอยู่ดีกินดีแก่ราษฎรพี่จะบอกให้ว่าการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังมีอีกหลายแบบนะใช่ค่ะยังมีอีกหลายรูปแบบทั้งเขื่อนขนาดต่างๆหรือแม้แต่ฝายชะลอความชุ่มชื้นฝายกั้นน้ำสระเก็บน้ำคลองส่งน้ำและบ่อน้ำนอกจากนี้ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆอีกเช่นโครงการฝนหลวงโครงการแก้มลิงและเครื่องกลเติมอากาศกังหันน้ำชัยพัฒนาโอ้ยเยอะเลยค่ะพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถมากจนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศและได้รับการทูลเกล้าถวายโล่รางวัลต่างๆมากมายแต่ก่อนที่เราจะมาฟังกันต่อพี่ฟ้ามีข่าวดีมาบอกได้เวลาทานข้าวลิงกันแล้วค่ะหิวไหมคะหนุมานจะยืนไม่ไหวอยู่แล้วครับเจ๊หิวฝุดๆหิวสิครับพี่ฟ้าตอนนี้ผมกินวัวได้ทั้งตัวเลยครับแต่พี่ๆหัวหน้าทีมากินวัวได้3ตัวเลยล่ะหลังจากกินอาหารมื้อเที่ยงที่อร่อยมากแล้วหนุมานน้อยแต่ละทีมได้ทำกิจกรรมและเล่นเกมร่วมกันอย่างสนุกสนานอ้าวใครตอบได้บ้างลิงอะไรน่ารักฝุดฝุดลิงจักจักรักจริงๆค่ะเย้เย้ถูกต้องแล้วค่ะสีชมพูได้1คะแนนนะคะพวกเราได้รับความรู้เรื่องน้ำอีกมากมายพี่ฟ้าเล่าว่าพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสว่าน้ำคือชีวิตและทุกชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยน้ำทุกคนต่างมีน้ำอยู่ในร่างกายของตนเองแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคือน้ำที่อยู่ภายในจิตใจนั่นก็คือน้ำใจของคนไทยที่จะเติมให้แก่กันเหมือนดังที่พระองค์ท่านทรงมีน้ำพระทัยห่วงใยช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดวันนี้พวกเรารู้แล้วว่าเยาวชนรุ่นใหม่คือพลังสำคัญที่จะร่วมรักษาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปทิวทัศน์ยามเย็นที่สันเขื่อนช่างงดงามเกินคำบรรยายจริงๆค่ะติดตามชมผลงานนวัตกรรมการ์ตูนองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริตอนต่อไปได้ใหม่คราวหน้านะครับหรือจะดูทางเว็บไซต์สำนักงานกบล. rdpb.go.th ก็คลิกที่แบนเนอร์แอนิเมชันนะครับ